สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอมมอลลี่คลิปนี้ก็มาอัปเดตความเคลื่อนไหวของทัพนักตบลูกยางสาวไทยของเรากันบ้างครับล่าสุดสาวไทยของเราได้เดินทางไปถึงโคราชหรือว่านครราชสีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีครับจากผู้หลักผู้ใหญ่ของโคราชซึ่งตามภาพทําให้เราทราบเลยครับว่าใครมีรายชื่อติดมาเล่นในครั้งนี้บ้างดูจากภาพเลยครับก็จะมีเอศิริมาปิยนุชแป้นน้อยอัจฉราพรของยศพรพันธ์เกิดปาดหรือว่าจะเป็นคนที่อยู่เฟรมมุมขวาก็คือเดียจรัสพรต่อมาครับก็จะมีเตยหัตถยาบำรุงสุขทัดดาวนึกแจ้งชัชุออนโมกศรีออมสสิภาพรวิภาวีสีทองน้องไก่บอลเร็วคนเก่งของเราต่อมาก็จะมีโมเมธนัชชาสุทัตตาลิโบโลก็สุพัตตาครับและอีกหนึ่งคนคือบีมพิมพิชยานี่ก็เป็นภาพที่สาวไทยของเราได้ถึงโคราชอย่างปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วรอคอยรอเชียร์ให้กำลังใจสาวไทยของเรากับการเป็นเจ้าภาพนัดแรกวันที่30